โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังทวิสต์โลฟมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังทวิสต์โลฟใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศกับยีสต์แห้งนมผงเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีคนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นม UHT รสจืดและเนยสดใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำ 10-15 นาทีหรือจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นก้อนโดสีขาวส่วนที่2ใส่ผงชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันส่วนที่3ใส่ผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะตัดก้อนโดแต่ละสีน้ำหนัก150กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นคลึงก้อนโดเป็นเส้นกลมยาว8นิ้วจับก้อนโดทั้ง3สีค่อยทับกันเป็นเกลียววางลงในพิมพ์พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์ประมาณ 20-25 นาทีนำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูขนมปังทวิสต์โลฟแค่มีผลิตภัณฑ์ที่ FM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ 4-3-2 สวัสดีค่ะวันนี้กล้องไหนอะ สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายคาเฟ่คาเฟ่หมายความว่าคาเฟ่ตึงเปาะคาเฟ่ตึงตึงคาเฟ่หมายความว่าคาเฟ่ขนมอะไรอย่างเงี้ยเบลขอแนะนำที่ร้านนี้เลยนะคะ Brain Wake หมู่บ้านสัมมกรนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศของเขาเนี่ยติดริมเลคนะคะสวยมากและแถมมีดอกด้วยค่ะชมพูพันทิพย์อีกต่างหากสวัสดีค่ะพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กเป็นเชฟครับเป็นเชฟของที่ร้านเบนเวกครับเบนเวกและเมนูแรกที่พี่ตั๊กทำมาให้เบลได้ลองทานนี่คืออันนี้คืออะไรคะมีแฮมออมเล็ตครับเราจะทำเป็นไข่เจียวแล้วก็เราจะใส่พวกหมูยอกุนเชียงหมูรวนอะไรพวกนี้ไปครับเป็นไงบ้างครับดีดีเลยค่ะจริงๆแล้วมันเหมือนแบบเป็นข้าวเช้าได้เนาะได้ครับทานได้ทั้งวันเลยตัวนี้นอกนี้นะคะเหมือนออมเล็ตเลยตัวนี้จะเป็นไข่กระทะกะเพราไก่ครับปกติเขาจะเสิร์ฟมันในจานอะไรมั่งเราก็เลยลองมาทำเป็นสไตล์นี้ดูไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่เค็มเกินไปจริงๆข้าวจะมันดีมากอย่างจานนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะตัวนี้เป็นเจแปนเบรกฟาสต์ครับเป็นเบลยิมเบรกฟาสต์ได้ไหมคะอะไรนะคะอะไรนะคะเจแปนเบรกฟาสต์จะเป็นปลาซาบะชุดปลาซาบะย่างเสิร์ฟกับพวกสลัดอันนี้ดีมากเลยอ่ะตัวนี้จะเสิร์ฟคู่กับกาแฟตัวนี้จะของเราจะมาเป็นชุดถ้าสมมติอย่างเบลเนี่ยไม่ดื่มกาแฟอะค่ะก็เราเปลี่ยนเป็นโกโก้ได้ครับเดี๋ยววันนี้เบลจะขอเราเอาข้าวเอไรซ์เนี่ยทานคู่กับเมนูเจแปนเบรคฟาสต์ได้ไหมคะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองหุงข้าวเอไรซ์กันแล้วก็มาลองทานคู่กับเมนูนี้กันนะคะครับผมโอเคงั้นไปเลยค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสารคุณภาพนะคะและวันนี้เราจะมาทำเมนูเจแปนเบรคฟาสต์นะคะโดยใช้ข้าวเอไรซ์นะคะทานคู่กันซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดถุงก่อนนะคะแล้วก็จะเอาข้าวไปหุงกันข้าวเราก็จะถูกซีนอย่างดีมากนี่แบบนี้เลยมีสูญญากาศเป็นไงเมล็ดข้าวโอ้เมล็ดข้าวเรียงสวยเป็นเม็ดเรียวมากเลยครับและอย่างนึงถูกซีนมาอย่างดีนะคะบอกเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องหมอดเราได้มาแล้วนะคะข้าวเอไลซ์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวนี้ไปหุงกันค่ะในระหว่างที่เรารอข้าวนะคะเราก็จะมาทำเมนูเจแปนเบรคฟาสต์ก่อนโดยการเริ่มต้นเป็นยังไงคะจุดเตาครับจุดเตาโอเคต้องจุดเตาก่อนอยู่แล้วครับเวลาย่างเราจะใช้น้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกครับผมใส่นิดเดียวครับเพราะเดี๋ยวตัวปลามันจะมีน้ำมันออกมาอ๋ออันนี้คือเป็นปลาเป็นปลาซาบะครับค่ะเราจะเอาด้านหนังลงก่อนได้แล้วมั้งหรือว่าโอเคครับจากนั้นนะคะเราก็ใส่จานที่จัดเรียงเอาไว้นะคะซึ่งมีผักด้วยเดี๋ยวพอข้าวสุกนะคะเราจะไปวางกันที่โต๊ะนะคะแล้วก็ลองให้พี่ตั๊กเนี่ยกับเบลนะคะได้ลองกินข้าวเอไรซ์กับเมนูเจแปนเบรคฟาสต์ค่ะได้มาแล้วนะคะเมนูเจแปนเบรคฟาสต์จากข้าวเอไลท์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพค่ะตาขาลองชิมข้าวดูค่ะว่าข้าวของเราเนี่ยจะเป็น
แบบเหมือนตอนที่ยังไม่ได้หุงเนี่ยมันเรียงตัวสวยแล้วพอหุงแล้วเป็นยังไงบ้างข้าวอร่อยมากเลยครับงั้นพี่ทานข้าวน้องทานปลาไม่แฉะครับหอมแล้วก็นุ่มมากครับตรงตามข้าวหอมมะลิที่ดีเลยครับพี่ตาคะครับผมถ้าใช้ที่ร้านเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ข้าวเอไลท์สนใจไหมคะสนใจครับยินดีมากเลยยินดีมากพี่ตั๊กรู้ไหมคะว่าถ้าอุดหนุนข้าวเอไรซ์เนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะครับผมแล้วก็หาซื้อได้ไม่ยากนะคะที่ทกสทุกสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะร้านเบรนเวกเนี่ยสาขาสมกรเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนซอยราม112ครับหมู่บ้านสมกรนะคะก็สามารถเซิร์ช Google Map นะคะแล้วก็มาถึงร้านได้เลยอาหารอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ขอบคุณพี่ตั๊กมากนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรซ์สวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงกมลลาบันแท่นค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำฝนค่ะอายุ18ปีตอนนี้อยู่ชั้นปวส.1วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะเริ่มทำอาหารครั้งแรกตอนอายุ10ปีค่ะตอนอยู่ป.4ค่ะเพราะว่าชอบทำอาหารหรือว่าทำแล้วสนุกไม่เครียดเริ่มทำเป็นเพราะว่าตอนแรกเห็นย่าทำกับข้าวก็เลยอยากลองว่าอันนี้คืออะไรก็เลยอยากขอย่าทำดูก็เลยลองทอดลองทอดปลาทูก็เลยแบบผลที่ออกมาก็คือข้างนึงไหม้แต่ข้างนึงกินได้รู้สึกดีใจเพราะว่าต่อให้ทอดไหม้ย่าก็กินได้เหมือนเดิมค่ะครั้งแรกเราทำผิดเราก็ต้องครั้งที่สองเราก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ให้ดีกว่าเดิมก็คือกินปลามาเรื่อยๆค่ะตอนแรกฝันไว้ว่าอยากเป็นตำรวจหลักๆนี่คือจะทำอาหารแต่ไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรก็คือตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นตำรวจเพราะว่าเข้าเรียนม.4ก็คือแล้วพอม.5ม.6อาจารย์ที่บ้านกับครอบครัวที่บ้านก็เลยบอกว่าชอบตำขอบข้าวทำไมไม่ไปเรียนด้านอาหารทำไมไม่ไปเรียนสายอาชีพอาจารย์ก็บอกว่าทำไมไม่ทำในสิ่งที่เรารักทำไมไม่ทำในสิ่งที่เราถนัดก็เลยแบบความคิดเปลี่ยนตั้งแต่ม.5 ม.6 ก็คือต้องตั้งใจเรียนให้จบม.6แล้วก็ค่อยเปลี่ยนสายใหม่เลยค่ะติดตามทิศเทคมาตั้งแต่ม.6เกือบได้ปีนึงในเพจแล้วค่ะตอนแรกเป็นคนชอบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งแต่หอแจ๋วแตกฉากแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เปิดโรงเรียนสอนทำอาหารแล้วก็เลยไปเจอในเพจนึงที่มีรูปอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วเขียนว่าทิปเทคแล้วก็เราก็เลยคลิกเข้ามาดูมันเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารเราตอนแรกเราคิดว่ามันมีแต่คอร์สสั้นตอนแรกคิดว่าจะไปเรียนมหาลัยเพื่อเรียนสายนี้ก็เลยแบบเห็นคอร์สสั้นปวส.แล้วก็เลยแบบเราน่าจะเรียน2ปีไปก่อนแล้วค่อยๆทำงานไปเรื่อยๆพอเจอปุ๊บก็เลยโทรบอกแม่โทรแม่ว่าเจอแล้วนะโรงเรียนนี้หนูจะเรียนโทรแม่ในวันนั้นก็มาสมัครเลยค่ะที่หนูเลือกทิปเทคก็เพราะหนูคิดว่าที่นี่น่าจะมีปฏิบัติเยอะกว่ามหาลัยค่ะเพราะมหาลัยอาจจะมีทฤษฎีเยอะกว่าแต่ที่นี่ปฏิบัติเยอะกว่าพอได้เข้ามาเรียนจริงๆก็โอเคค่ะตอนเข้ามาเรียนตอนแรกน่าจะเป็นคนเดียวในห้องที่ไม่รู้จากวัตถุดิบอะไรเลยอันนี้คืออะไรก็ถามเราแล้วก็ไม่รู้อาจารย์ก็ถามตอนแรกคิดว่าอาจารย์จะดุไม่ดุเลยแล้วอาจารย์ใจดีมากก็ว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองจ้อยที่สุดในห้องแต่ที่นี่แบบคือสอนตั้งแต่การจับมีดทำกับข้าวแล้วเช็ดล้างการทำทุกอย่างคือเป็นทุกอย่างมาอยู่ที่นี่ทำเป็นทุกอย่างแล้วทำไปแล้วพอกลับไปบ้านก็ที่บ้านก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันรู้จักหมดทำไมมันทำเป็นหมดแล้วแบบที่บ้านก็ดีใจด้วยที่แบบว่าเรารู้ทุกอย่างที่เราทำได้เรียนจบแล้วจะไปทำงานก่อนค่ะเก็บเงินแล้วก็อยากเปิดร้านอาหารเล็กๆเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวทำให้ทุกคนแบบได้ชิมรสชาติของเราแล้วมีความสุขชอบในอาหารที่เราทำค่ะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่ชอบในการทำอาหารหรือรักในการทำอาหารต่างๆคุณมาเรียนที่นี่คุณไม่ต้องกลัวหรอกถึงคุณจะไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนี้อะไรถ้าคุณชอบทำอาหารแล้วคุณมาเรียนที่นี่คุณจะได้ปฏิบัติแล้วคุณก็จะมีความสุขในการที่คุณทำอาหารให้คนอื่นรับประทานแล้วคนอื่นก็ภูมิใจดีใจในรสชาติที่คุณทำรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะ
จะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำคองแคงกะทิอันชันกันนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีกะทิเกลือน้ำตาลทรายขาวน้ำร้อนแป้งมันและแป้งเท้าส่วนโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือน้ำอันชันใบเตยและแป้งข้าวเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งคองแคงกันก่อนนะคะเริ่มจากการใส่แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเท้ายายม่อมค่ะหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็เทน้ำอัญชันลงไปในน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำอัญชันที่ผสมในน้ำร้อนเทลงไปในส่วนผสมของแป้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะต้องระวังให้ดีนะคะน้ำต้องร้อนจัดนะคะถ้าน้ำไม่ร้อนอาจจะทำให้แป้งไม่เซตตัวได้ค่ะหลังจากที่ผสมแป้งเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งไปนวดเพื่อให้เนียนนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมานวดแป้งกันนะคะโรยแป้งมันเพื่อไม่ให้เนื้อแป้งติดกับเขียงนะคะแล้วก็นำแป้งที่เราผสมไว้มาเทลงไปในเขียงแล้วเพื่อนวดที่จะนวดให้เข้ากันค่ะเราจะนวดจนกว่าส่วนผสมของแป้งจะเข้ากันนะคะแล้วก็นวดให้เนื้อแป้งเนียนนะคะเมื่อนวดแป้งเข้าที่กันแล้วนะคะแล้วก็จะนำแป้งไปทำตัวที่เป็นรูปของคองแคงค่ะโดยทำใส่แม่พิมพ์ค่ะเมื่อเราได้แป้งแล้วนะคะแล้วก็จะนำแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมๆหลังจากนั้นก็จะนำแป้งมันมาทาลงบนแม่พิมพ์เพื่อจะไม่ให้เนื้อแป้งติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทำตัวคองแคงกันเลยค่ะค่อยๆกดลงไปนะคะหลังจากนั้นก็จะได้เนื้อคองแคงที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อเราทำตัวคองแคงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำคองแคงไปต้มในน้ำร้อนนะคะเราจะต้มคองแคงในน้ำเดือดนะคะจนมันลอยขึ้นมานะคะวิธีที่เราจะดูว่าเนื้อคองแคงจะสุกนะคะเราก็สังเกตในที่เนื้อตัวเนื้อคองแคงลอยขึ้นมาแล้วก็จะมีลักษณะเป็นสีใสๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักลงแช่ในน้ำเย็นได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำน้ำกะทิกันนะคะอันแรกก็จะเป็นกะทิค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะพอใส่น้ำกะทิเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือป่นนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยเพื่อความหอมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะมาคนให้เข้ากันนะคะตั้งไฟจนเดือดเราต้องคนตลอดนะคะถ้าคนไม่ตลอดก็จะทำให้หม้อไหม้ได้ค่ะพอกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็ตักคองแคงที่ต้มไว้นะคะใส่ลงไปในน้ำกะทินะคะ
เดี๋ยวเราจะคนจนคองแข็งเดือดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตักใส่จานเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งคองแข็งกันนะคะโดยใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยงาคั่วนะคะเราจะใส่แห้วที่แกะสลักด้วยรูปดอกไม้นะคะจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยใบเตยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับคองแข็งกะทิอัญชันค่ะ